มากินข้าวราดจานเดียวคุณได้เลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะกับไข่ทอดใส่ใบโหระพานะคะอร่อยจริงๆนะอันนี้เราก็กินไปด้วยกันนะคะอร่อยนะนี่ข้าวร้อนๆเลยค่ะแล้วก็กินหอยแมงภู่ไปนี่นะคะอร่อยนี่นะคะคำใหญ่ๆคำโตแซ่บอร่อยมากค่ะเนื้อหอยเลยก็เป็นเมนูมาแนะนำนะคะว่าวันนี้เรากินอะไรนะคะช่วงเย็นนะคะแล้วก็เป็นเมนูสั้นๆนะคะผัดหอยแมงภู่นะคะใส่พริกนะคะพริกยาวนะคะบุพริกลงไปนะคะนี่นะคะกินข้าวเปล่าก่อนไข่นะคะทอดใส่ใบโหระพามันก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ค่ะนี่นะคะอร่อยคำใหญ่วันนี้กินข้าวราดจานเดียวนะคะเดี๋ยวเราก็เอาไข่นะคะกินไปด้วยนะเนี่ยพริกชอบแบบนี้นะคะจะตักนะคะหอยมีพริกเยอะนี่ค่ะตักราดจานเดียวไปเลยเพราะความอร่อยนะคะมากินด้วยกันค่ะกินอร่อยนะคะเป็นเมนูแนะนำนะคะว่าวันนี้เรากินนะคะข้าวราดจานเดียวนะคะผัดหอยกระทอดไข่นะคะค่ะอร่อยนะคะนี่ไข่ใส่ใบโหระพานี่แล้วก็มาราดในจานเดียวกันก็เป็นข้าวราดจานเดียวนะคะนี่หอยตัวใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยใส่พริกนะคะนี่จะเป็นเกล็ดข้าวนะคะดำๆเนี่ยมันติดมานะคะเพราะว่าเราเป็นข้าวแท้เราไม่ได้ไปสีแบบละเอียดนะคะเราไม่ได้ไปใส่ยานะคะเราก็เลยต้องเอาเม็ดนี้ออกนะคะกินไปมันก็ไม่เป็นไรนะคะมันก็ธรรมดานะคะอร่อยมากก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะทานให้หมดเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะจงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้พบในสิ่งดีๆนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายจ้า